ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องข้อมูลอีกด้านของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในการชุมนุมของประชาชนในนามนักเรียนในนามสหภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือว่าในนามประชาชนปลดแอกก็ตามซึ่งจัดตามสถานที่ต่างๆในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อเรียกร้อง3ข้อก็อันนี้ก็ไม่ที่เกี่ยวกับ10ข้อจากการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2563 3ข้อที่เรียกร้องก็คือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560นั้นก็มีการพูดกันครับถึงข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันเองระหว่างข้อเรียกร้องที่ให้ยุบสภากับข้อเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าถ้ายุบสภาแล้วจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยได้อย่างไรแม้ว่าข้อเรียกร้องนี้นะครับต้องการให้มีการยุบสภาก่อนแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปใหม่แต่สิ่งที่เป็นประเด็นเรียกร้องมันก็จะเป็นเรื่องเดิมทั้งวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทบัญชีรายชื่อแล้วก็ปัญหาวุฒิสมาชิกก็ยังจะเป็นผู้ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการเรียกร้องด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะครับข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงกันเท่าใดนักก็คือจะอาศัยอำนาจใดไปแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าศักดิ์ของกฎหมายทั่วไปนั้นต่ำกว่ารัฐธรรมนูญเว้นแต่อำนาจในรัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้ทำได้เมื่อพลิกไปที่หมวด15ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา255ระบุไว้ชัดเจนครับว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้เพราะฉะนั้นหมวด2นี่ทำไม่ได้แล้วแต่ก็มีการเสนอกันว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะไปถึงหมวด2แล้วก็หมวด1ด้วยหมวด1ก็คือหมวดที่เป็นหมวดทั่วไปคือรูปแบบของการปกครองและหมวด2ก็คือหมวดสถาบันเมื่อเป็นเช่นนั้นครับจะแก้อะไรได้บ้างก็ต้องดูข้อต่อไปครับว่ามีไหมก็มีมาตรา256ครับที่ให้กระทําได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่ฮะเนี่ยจะขอนำมาเรียนคุณผู้ฟังในวันนี้อันแรกก็คือยติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ก็ไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยู่ครั้งทั้งสองสภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายฟังดูเหมือนมีโอกาสทำได้ครับถ้าไม่เป็นไปตามนี้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ญัตติเสนอไม่ได้ครับสมมุติว่าเสนอได้แล้วก็มาถึงข้อที่2ครับที่ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็น3วาระข้อ2ก็ไม่ยากแล้วนะครับมาถึงข้อ3ก็คือการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยวิธีเรียกชื่อลงคะแนนโดยเปิดเผยแล้วต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดที่มีอยู่อันนี้ทั้งสองสภานะครับซึ่งในจำนวนนี้จะมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาข้อนี้ครับที่เป็นประเด็นอีก1ประเด็นไม่มีใครตอบได้สมมุติต่อไปครับว่าผ่านก็จะมาถึงข้อ4คือพิจารณาในวาระที่2เรียงลำดับไปตามมาตราที่แก้ไขการออกเสียงในวาระที่2นี้ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณแต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนออันนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วยข้อ5ครับเมื่อการพิจารณาวาระที่2เสร็จอันนี้ก็รอ15วันพอพ้นกำหนดนี้แล้วก็จึงจะมาพิจารณาในวาระที่3ต่อไปประการต่อไปครับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ขั้นสุดท้ายอันนี้ก็จะใช้วิธีเรียกชื่อแล้วก็ลงคะแนนโดยเปิดเผยแล้วก็ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาในจำนวนนี้ครับต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า120ของทุกพรรคการเมืองรวมกันและมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาข้อนี้อีกข้อหนึ่งแหละครับที่ยากแล้วก็เป็นอุปสรรคในขณะนี้ทีนี้เมื่อมีการลงมติเห็นชอบแล้วสมมุติว่าเห็นชอบก็ให้รอ15วันจึงนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและให้นำความในมาตรา81มาบังคับใช้โดยอนุโลมมาตรา81ที่ว่านี้ก็คือร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็ด้วยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาคำว่ารัฐสภาที่ว่านี้หมายถึงสองสภาครับคือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่เรียนคุณผู้ฟังมาตั้งแต่ต้นนี่นะครับแทบจะทุกข้อนั้นมีวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดกระบวนการทีนี้ในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์หรือหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออำนาจได้ก่อนดำเนินการตามข้อที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปก่อนหน้าตรงนี้ครับต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจึงจะให้ดำเนินการตามที่เรียนคุณผู้ฟังไปในข้อก่อนหน้านี้ได้ก็จะมีอีกด่านหนึ่งก็คือด่านประชามติก็คือด่านของประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศครับทีนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาหรือของทั้ง2สภารวมกันและกรณียังมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภาอันนี้ก็แล้วแต่กรณีว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตามข้อสุดท้ายที่เตรียมเสนอเนี่ยขัดต่อมาตรา255คือหมวดในหมวด2นี่นะครับหรือมีลักษณะตามข้อ8แล้วก็ให้ประธานสภาเนี่ยรับเรื่องส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีจะนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ครับรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนเป็นสมาชิกที่มาจากการแบ่งเขตเลือกตั้ง350คนแล้วก็มาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอีก150คนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาปัจจุบันที่ได้เกิดขึ้นแล้วครับจากการเลือกตั้งเมื่อ20มีนาคม2562ส่วนวุฒิสภาเนี่ยมีสมาชิก200คนแต่มาตรา269ในบทเฉพาะการกำหนดให้ในวาระเริ่มแรกเนี่ยมีสมาชิกวุฒิสภา250คนที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเลือกมาจากรายชื่อที่ผ่านคณะกรรมการสรรหาให้เหลือ244คนที่เหลือ6คนนั้นเป็นโดยตำแหน่งครับคือปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุของวุฒิสภาตามมาตรา269ในบทเฉพาะการนั้นมีกำหนด5ปีอายุการดำรงตำแหน่ง5ปีของวุฒิสมาชิกนี่แหละครับก็เกินวาระการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไป1ปีนั่นหมายความว่าเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปไม่ว่าจะเกิดจากการยุบสภาหรือครบวาระก็ตามวุฒิสมาชิกจะยังมีวาระอยู่ต่อไปอีก1ปีในขณะที่วุฒิสภายังมีอำนาจตามมาตรา272ของบทเฉพาะการในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรจะรับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียงคะแนนเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาสมมุติว่าถ้าอยู่กันครบนะครับครึ่งหนึ่งก็คือ375เสียงและนี่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ที่อยู่คนละฝากฝั่งกังวลครับทั้งที่มาและการดำรงอยู่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นเวลา5ปีและการมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีจึงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งวัฒกรรมเผด็จการที่ใช้ในการปลุกระดมซึ่งไม่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนักการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและที่ต้องออกไปอยู่นอกสภาตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนแต่เงื่อนไขการยุบสภาและเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญกลับขัดแย้งกันเองดังข้อมูลที่ได้นำเรียนคุณผู้ฟังได้ทราบนี่แหละครับส่วนข้อเรียกร้องให้หยุดการคุกคามประชาชนนั้นอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงเรียนคุณผู้ฟังครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้อำนาจตามความในมาตรา5ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ยังใช้อยู่นะครับที่ใช้เพื่อนำมาบังคับใช้มาตรการที่พระบัญญัติโรคติดต่อปี2558แล้วก็กฎหมายปกติเนี่ยไม่สามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได้แม้สถานการณ์ในปัจจุบันสามารถควบคุมได้โดยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนแต่ก็ยังมีพบขึ้นมา1รายกับอีกรายที่ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักนี่นะครับเป็นการพบที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มากักตัวแล้วเกิน14วันแล้วด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าเขาจะไปต่างประเทศก็เลยมาตรวจถึงได้ทราบตรงนี้ที่รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะประมาทนอกจากนี้ก็ยังมีบทเรียนจากต่างประเทศที่เข้มงวดกดขันมาดีพอผ่อนคลายก็กลับมาติดเชื้อกันอีกก็ส่งผลกระทบไม่น้อยไปกว่าการระบาดครั้งแรกเพราะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ควรจะได้รับการฟื้นฟูต้องสะดุดหยุดชะงักอีกครั้งนั่นเท่ากับเป็นการสูญเสียโอกาสที่ไม่ควรจะเสียอีกแล้วรัฐบาลถึงได้เห็นสมควรให้คงไว้แต่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจเกินไปกว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ด้วยเหตุนี้เองครับที่กลุ่มต่างๆทั้งหลายในนามนักเรียนในนามสหภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือกลุ่มประชาชนปลดแอกจึงจัดชุมนุมเรียกร้อง3ข้อได้โดยไม่มีการขัดขวางนี่ก็เป็นความพยายามของฝ่ายรัฐเพื่อให้สังคมพิจารณาในประเด็นที่มีการเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชนในขณะที่การชุมนุมเกินเลยจนก้าวล่วงสถาบันอันนี้ก็คือข้อมูลอีกด้านหนึ่งละครับของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาถึงช่วงสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกันกับการชุมนุมคือกรณีนักเรียนชั้นมัธยมตามโรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดร่วมกันชู3นิ้วหน้าเสาธงนักเรียนบางกลุ่มบางโรงเรียนก็ชู3นิ้วขณะร้องเพลงชาติบางกลุ่มบางโรงเรียนก็ชู3นิ้วในห้องเรียนสุดแล้วแต่การชู3นิ้วเริ่มมาจากกลุ่มนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำสัญลักษณ์มาจากภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games เมื่อปี2555และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นำบทประพันธ์ของซูซานคอลลินส์เรื่อง The Hunger Games Trilogy เมื่อปี2551มาสร้างตอนเข้ามาฉายในเมืองไทยนั้นใช้ชื่อว่าเกมล่าเกม
ก็เป็นเรื่องราวทางการปกครองที่มีการกดขี่จนนำไปสู่การต่อสู้การกบฏการชู3นิ้วในภาพยนตร์ก็จะสื่อความหมายว่าเป็นการแสดงความขอบคุณเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการอำลาต่อผู้ที่ก่อการที่เขาถือว่าเป็นวีรสตรีก็แสดงโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์แต่สัญลักษณ์ชู3นิ้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกครับเกิดมาจากกิจการของลูกเสือที่ลอร์ดโรเบิร์ตบราเดนพาวเวลเป็นผู้ให้กำเนิดเมื่อปี2451จนถึงวันนี้ก็112ปีแล้วครับ3นิ้วที่ว่านี่คือ Scout Promise คำปฏิญาณของลูกเสือ3ประการหนึ่งคือ honor God and country สอง help others สาม obey the scout law ส่วนกิจการลูกเสือไทยกำเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงตั้งกองลูกเสือเมื่อ1กรกฎาคม2454หลังกำเนิดลูกเสือโลก3ปีคำปฏิญาณก็คือ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อและ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือกฎลูกเสือมี10ข้อครับการชู3นิ้วของลูกเสือใช้ใน2โอกาสก็คือเมื่อกล่าวคำปฏิญาณโอกาสหนึ่งและเมื่อแสดงความเคารพหรือรับความเคารพขณะอยู่ในเครื่องแบบของลูกเสืออีกโอกาสหนึ่งการชู3นิ้วกล่าวคำปฏิญาณก็จะทำโดยยกมือขวาชู3นิ้วระดับศีรษะไม่ชูมือเหนือศีรษะไปจนสุดเหมือนที่ Hunger Games ส่วนการแสดงความเคารพก็ใช้3นิ้วมือขวาแตะที่บริเวณปลายคิ้วหรือว่าปลายขอบหมวกหรือปีกหมวกเหมือนทหารตำรวจส่วนการแสดงสัญลักษณ์ของนักเรียนแม้มีจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวแต่ว่าเมื่อเห็นเป็นกระแสโดยเฉพาะในสื่อสังคมแล้วก็ยังเป็นข่าวอีกด้วยการชู3นิ้วหน้าเสาธงและในห้องเรียนจึงแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีการกล่าวคำต่อต้านเผด็จการอีกด้วยถ้าถามว่าเผด็จการอย่างไรนั้นนักเรียนก็ยังตอบไม่ได้หรือตอบไม่ชัดเจนหรือตอบอย่างไม่รู้ที่มาที่ไปประเด็นของทันสื่อไม่ได้อยู่ที่การตำหนิติเตียนเด็กหรือคัดค้านหรือต่อต้านการกระทำของนักเรียนลูกหลานเหล่านี้หากจะเรียนคุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่และคุณครูว่าในทางตรงกันข้ามนี่คือโอกาสครับทำไมจึงเป็นโอกาสคุณผู้ฟังที่เป็นคน Gen B คือยุค Baby Boomer ตอนที่ยังเป็นนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษานั้นถูกห้ามการแสดงออกทางการเมืองโดยสิ้นเชิงอย่าว่าแต่การพูดเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเฉยๆเลยแม้จะสื่อของรัฐไม่ว่าวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะวิจารณ์การเมืองนี่ไม่ได้การเมืองก็เป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นและนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดก่อน14ตุลาคม2516แต่ผลจากการที่ถูกทำให้การเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือคนกลุ่มหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องสืบทอดแม้จะทำได้ในเวลาต่อมาอันนี้คือเหตุสำคัญประการหนึ่งครับที่ทำให้การเมืองไทยไม่พัฒนาการเป็นเรื่องคนกลุ่มหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องการแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตนไปเรื่องเหล่านี้ครับจะลดลงไปได้ถ้าส่งเสริมลูกหลานในวันนี้สนใจข่าวสารแวดเมืองควบคู่กับข้อมูลที่เขาที่ให้เขาได้คิดที่ให้เขาได้แสดงออกแล้วก็รับฟังไม่ว่าเรื่องนั้นจะถูกจะผิดในความคิดของเราแต่เมื่อความสนใจเกิดขึ้นในตัวเขา
นั่นเท่ากับบ้านเมืองเป็นเรื่องของเขาด้วยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปพัฒนาการบ้านเมืองจะเกิดขึ้นในทุกระดับแม้คอร์รัปชันอาจจะไม่หมดไปแต่ก็จะลดลงแล้วก็พัฒนาการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ต้องการมีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคตนี่คือคำตอบของท่านสื่อในวันนี้ที่ว่าทำไมจึงเป็นโอกาสในการสร้างเด็กในวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ที่สนใจบ้านเมืองในวันหน้าพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพงษ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio